ที่แล้วลูกหนอแนะนำสายคล้องกล้องอัติสารรุ่นใหม่ไปแล้วก็คือรุ่น A-CAM P25 นะครับตัวนั้นเป็นสายคล้องคอนะในที่สุดเขาก็บอกว่าเมื่อมีคล้องคอแล้วคล้องมือก็ต้องมีด้วยนะครับอันนี้มาแนะนำเลยเขาใช้รหัสเหมือนเดิมนะครับ P25 เหมือนกันของอัติสารนะ A-CAM P25 แต่มีตัว Head ข้างหลัง Head ข้างหลังก็คือ Hand นี่แหละครับ Hand ก็ข้อมือนี่แหละครับนะทำมา3สีเหมือนเดิมแต่ว่าวัสดุก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดก็คือเป็นลักษณะไนลอนนะฮะตรงปลายก็จะเป็นหนังนะฮะแล้วก็เป็นอะคริลิกที่เป็นไหมญี่ปุ่นนั่นแหละครับงานเนี้ยบมากเลยคืองานเขาน่ารักอะดีไซน์เขาจุดเด่นอย่างที่ลุงหนอชอบใจอะไรรู้ไหมบางทีลักษณะงานเขาดูเนี่ยดูเหมือนทื่อๆดิบๆมาเลยนะแต่มันใช้ไม่เบื่อเขามีเสน่ห์ว่างั้นเถอะเออลุงก็ชอบใจเขาอยู่นะตัวข้อมือนี่มา3สีเหมือนกับสายคล้องคอเลยนะฮะก็คือสีคาโม่ CAM คาโม่ก็คือลายทหารเออพอเห็นกันนะเนี่ยครับแล้วก็สีแดงนี่ขาดไม่ได้ปลายแดงสวยเลยสดเลยสไตล์อาร์ติซานเขาแล้วก็อีกสีหนึ่งลุงหนอใส่กับกล้อง DF ลุงไว้แล้วก็คือสีแทนมันก็คือสีเบจนี่ครับมาเห็นกันไหมสีเบจนะครับนี่ใส่กับกล้องแล้วมันถือ เห็นไหมคืออย่างน้อยข้อมือมันก็กันตกฮะแล้วมันเก๋ไก่ไม่เก๋กะดิคือไซส์เขากำลังดีกับคนเอเชียเพราะว่าญี่ปุ่นกับคนไทยก็ทวีปเอเชียเหมือนกันเนาะบางท่านนี่ไปเจออย่างยุโรปอเมริกาบางทีพวกนั้นข้อมือเขาใหญ่ไงหลายท่านบอกลุงนอครับโอ้โหช่องว่างมันเยอะหลุดได้หลุดมือหลุดได้นะแต่อันนี้พอดีเลยครับน่ารักน่าชังมากไม่โชว์อีกทีนึงหล่อจริงๆนะครับอ้าวA-CAM 25 Head นะเก๋ไก๋ราคาไม่แรงแล้วก็งานเนี๊ยบดีมากๆเลยนะครับถือกล้องแวะมาลองเหมือนเดิมนะขอบคุณครับ